เพื่อสร้างจิตสำนึกและร่วมกันหาแนวทางรักษาผืนป่าในจังหวัดลำปางค่ะได้มีการรวมกลุ่มชาวบ้านจิตอาสาเพื่อดูแลทรัพยากรป่าไม้เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเป็นหลักติดตามจากนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารชุมชนภาคเหนือค่ะเมื่อช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าทางภาคเหนือของบ้านเรามักจะประสบปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีแบบนี้และด้วยสภาพป่าที่เสื่อมโทรมลงทุกปีชาวบ้านที่ชุมชนบ้านต้นตองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและเครือข่ายอาสาสมัครรักป่าชุมชนดอยพระบาทและม่อนพญาแช่จึงมีการรวมตัวกันและพูดคุยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ขึ้นคือเริ่มแรกเนี่ยต่างคนต่างทำนะครับแต่มีวัตถุประสงค์และก็หลักการเดียวกันนะครับช่วงหลังก็เวลามีเวทีสำหรับเรื่องทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดในเขตรับผิดชอบทั้งไอ้พระบาทแล้วก็ม่อนพญาแช่เนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มคุยกันแล้วก็เริ่มรณรงค์เชิญชวนให้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะครับเช่นในห้วงเช่นว่าจะทำฝายก็มีทางส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นวนอุทยานเป็นทางท้องถิ่นทางชุมชนอย่างเงี้ยหรือก็สถาบันการศึกษาต่างๆในที่อยู่ในอำเภอเมืองลำปางนะครับแล้วก็เขตตำบลพี่ชัยก็จะมาส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมนะครับกิจกรรมร่วมกันเช่นทำฝ่ายร่วมกันในวันสำคัญต่างๆจิตอาสาเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างหนึ่งนะของการอยู่ในชุมชนนะครับเขาใช้เวลาว่างทำประโยชน์ให้กับอำเภอเมืองลำปางไม่ว่าจะเป็นทำฝายทำแนวกันไฟแล้วก็ปลูกป่าเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับก็ที่สร้างเครือข่ายระดับชุมชน8หมู่บ้านของตำบลพิชัยและอีก 3-4 หมู่บ้านในของเขตตำบลพระบาทกล้วยแพะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากแสวงหาความร่วมมือในการพิทักษ์ผืนป่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือร่วมสร้างนะครับเพื่อให้อำเภอเมืองมันน่าอยู่ครับนะครับก็ได้โดยชาวบ้านและเครือข่ายอาสาสมัครมีการวางแผนการทำงานเรื่องการอนุรักษ์ป่ากันตลอดทั้งปีครับเราต้องมีปฏิทินการทำงานแล้วว่าหน้าแล้งเราจะทำอะไรหน้าฝนเราจะทำอะไรหน้าหนาวเราจะทำอะไรกับพื้นป่าตรงนี้นะครับว่าคือมันจะเป็นวงจรว่าถ้าหน้าฝนเราต้องปลูกป่าเราต้องทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้นะครับหน้าแล้งเราก็ไปทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันผืนป่าอย่างนี้นะครับคือมันก็จะเป็นวัฏจักรไปใน1ปีซึ่งนอกจากความร่วมมือของคนทั้งในชุมชนและยังมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อีกด้วยเราก็เสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ช่วยสนับสนุนในการจริงแล้วผมจะมาศึกษาช่วงรวมของหลายๆชุมชนหลายๆองค์กรให้ต่อเนื่องก็สนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็แนวทางในการร่วมกันดำเนินงานนะครับแล้วส่วนหนึ่งเราก็สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณและเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความร่วมมือร่วมใจกันครับอย่างที่ดอยพระบาทม่อนพญาแช่ก็เป็นเป้าหมายหลักนะครับที่เราก็มาร่วมแล้วเราก็คงจะขยายต่อไปทั้งที่ในส่วนของในท้องที่อำเภอแม่ทาและก็อำเภอแม่หมอทั้งขวางแม่เพาะขวางแม่เห็นชุมชนและจิตอาสาลุกขึ้นมาจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนแบบนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและน่าจะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆได้อีกทางหนึ่งนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารชุมชนภาคเหนือรายงาน